สวัสดีครับมาเช็คหนี้สินกันต่อนะฮะไม่ต้องสวัสดงสวัสดีแล้วนะครับพี่สวัยเมื่อวานนี้ฮะที่มาตอนท้ายอ่ะมาอีกสิมาสิมาอีกเซ หลายคนติดใจนะครับทิ้งท้ายรายการไปเมื่อวานนี้กับการถกเรื่องราวของปัญหาแท็กซี่แล้วก็เรื่องของการเรียกร้องว่าจะจับจะปรับเนี่ยแท็กซี่เขาก็มีเหตุผลของเขาต่างๆนานาเหตุผลว่าไม่น่าไว้วางใจบ้างเรื่องการส่งรถเราไม่ว่าครับถ้าเกิดมีการบอกกันอย่างชัดเจนคือผมจั่วไปว่าผมเรียกแท็กซี่ช่วงฝนตกแล้วมันแบบไม่ไปมันยังไงอ่ะคือช่วงฝนตกเนี่ยจะเป็นช่วงคนที่เดือดร้อนมากเนื่องจากการเดินทางมันลำบากอะเนาะใกล้ๆยังไงเราก็ต้องนั่งแท็กซี่หรือว่ารถที่จะพาเราไปถึงที่หมายปลายทางนี่นะฮะส่วนมากก็คงต้องใช้บริการพี่แท็กซี่นั่นแหละก็เลยได้รับคำตอบว่าไม่ไปหรอกอยู่เธอลำบากเงี้ยผมจั่วไปนิดนึงปรากฏว่าวิ่งเมื่อวานนี้ไอ้สวัยโทรมาเลยโทรมาแบบโอ้ยคุณเคนโดครับมันเป็นจังสันจังซี่ครับไปมันจะได้จังไดล่ะครับมันอยู่เธอเนี่ยได้40 กว่าบาทเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจครับผมมา45 ปีแล้วให้มันเข้าใจกันเนี่ยมันจะมาว่ากันจังสันจังซี่นะบักเคนโดเอ้ยก็เลยอยากจะคุยกับพี่สวัยมากๆนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมรักพี่มากชอบคนแบบนี้ชอบคนชัดเจนในชีวิตเรียกร้องก็ต้องเรียกร้องให้มันชัดเจนก็เราชัดเจนน่ะว่าเราเดือดร้อนแบบเนี้ยเราก็ต้องเถียงกันเราก็ต้องตีกันหน้าไมค์นี่แหละนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อเราเถียงเราตีกันเราว่ากล่าวตักเตือนกันมันก็ต้องมีการตกผลึกทางความคิดมันต้องเกิดประโยชน์หนึ่งอย่างแหละคนเถียงกันขนาดเนี้ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องคุยกันแล้ว15:13 นะฮะสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาส์เกินร้อยเช่นเคย026918438-9ครับ พร้อมกับ SMS ก็พิมพ์ QN เว้นวรรคนะฮะตามด้วย489-0011ส่งมานะฮะที่489-0011อยากรู้ครับว่าใครฟังอยู่บ้างรายงานตัวกันหน่อยนะฮะคนที่ไม่สะดวกโทรเข้ามาอาจจะนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศขับรถอยู่ขับรถอยู่ก็โทรไม่ได้แล้วก็ส่งเมสเซจยิ่งยากไปกันใหญ่เลยโง่นี่เคนโดโง่นี่คนขับรถจะส่งเมสเซจยังไงแค่โทรก็ลำบากจะตายอยู่แล้วเอาเป็นว่าใครที่ไม่สะดวกโทรมาคิดว่าการส่ง SMS มันเป็นประโยชน์กับคุณที่จะให้ผมรู้ว่าเอ๊ะคุณทำอะไรอยู่เนี่ยนะฮะส่งมาได้ครับพิมพ์ QN เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011เมื่อวานนี้คุยถึงเรื่องของประเทศจีนเยอะทีเดียวนะฮะวันนี้ก็เลยมีข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนมาคุยกันต่อนะฮะคือประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากคือ 1,500 ล้านคนเนี่ยการควบคุมในส่วนของภาพลักษณ์ต่างๆนานาเนี่ยโอ้มันค่อนข้างจะควบคุมได้ยากพอสมควรนะฮะมีประสบการณ์นึงที่ผมไปประเทศจีนแล้วก็ลืมเล่าเมื่อวานนี้คือเรื่องของการส่งภาษาของการพอใจหรือไม่พอใจยังไงเนี่ยคือผมไปถ่ายรูปที่ตลาดไปถ่ายรูปที่ตลาดใช่ไหมก็ถ่ายแจ๊ะก็มีพ่อค้าขายปลาท่านหนึ่งหันมาง้วกหัวมาวุ๊บง่ายจังมันงั้นงั้นงั้นโซจ่าจีตงแต่จ้าคงแปลว่ายินดีด้วยที่มาถ่ายรูปผมชอบมากๆคงไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดมีการเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์ใส่กันอย่างเงี้ยน่าจะเป็นความไม่พอใจนะครับเพราะผมก็สุดรวดสลาดนะครับสุดรวดสลาดนี่ที่นี่หมายถึงว่าคือถือวิสาสะนั่นเองนะฮะเข้าไปถ่ายรูปเขาโดยไม่ได้ขอเข้าไปถ่ายแชะแชะก็เลยโดนเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ใส่จนตบกิชิจุติชาชิจุตะชุจิชิชาเรียนหาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาจะทำอะไรก็ควรจะมีการขออนุญาตก่อนรู้จักกาลเทศะรู้จักมารยาทบ้างนะฮะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับภาพลักษณ์เรื่องของประเทศจีนเนี่ยฮะจับขอทานขังกรงเหมือนสัตว์โอ้โหการรบกวนคนในงานวัดก็เป็นภาพมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นในมณฑล แห่งหนึ่งนะฮะคือชื่อว่าเมืองหนานจางมณฑลเจียงซีของจีนคือจับขอทานมาขังในกรงเหมือนกับกรงในสวนสัตว์เลยเพื่อให้บรรดาขอทานได้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่เข้าไปรบกวนผู้คนภายในวัดโดยผู้จัดงานนี่นะฮะได้สร้างกรงเหล็กเป็นทางยาวเลยนะครับจากภาพเนี่ยเพื่อขังขอทานโดยเฉพาะซึ่งขอทานแต่ละคนจะต้องนั่งอยู่ในกรงแล้วก็วางภาชนะใส่เหรียญไว้นอกกรงหรือคือการจัดสรรพื้นที่ไว้ให้พวกเขาโดยเฉพาะคือไม่ต่างจากสัตว์เลยนะฮะจุดประสงค์คือป้องกันไม่ให้ขอทานที่มีจำนวนมากเข้ามาเจาะแจ๊ะ
หรือสะกิดผู้เข้ามาเดินชมสนุกสนานในงานวัดคือจะสร้างความรำคาญนั่นเองก็ดูไม่ต่างจากกรงสัตว์จริงๆเลยนะฮะ ทางผู้จัดงานบอกว่างานวัดประจำปีนี้เนี่ยนะฮะเราไม่อยากให้ขอทานมาเพ่นพ่านผู้คนที่มาในงานให้หมดสนุกจริงๆเพราะมันก็จะมีการสะกิดใช่ไหมครับว่าขอตังค์แน่ขอคะแนนแต่บอหิวเข่าขอจาก10บาท20บาทแต่บอไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านพอดีมาที่นี่เยอะมากมาตั้งนานแล้วมาเยี่ยมลูกแล้วก็บ่มีค่ารถกลับบ้านเลยขอ20บาท คือมุกแบบนี้ผมจะเจอบ่อยมากนะครับมุกที่แบบขอเงินกลับบ้านอย่างนี้มาเยี่ยมลูกแล้วไม่เจอคือผมก็ให้แหละผมไม่ได้รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาจะไปทำอะไรแต่ถ้าใจตอนนั้นเราอยากให้เราก็ให้ไปเถอะถึงแม้ว่าเขาจะไปซื้อเหล้าขาวกินก็ตาม บางรายเหล้าขาวจริงๆด้วยมาขอเงินนะอุ้ยน่าสงสารมากหน้าตาน่าสงสารหน้าเหี่ยวมาเลยนะเป็นคนแก่ๆนะแต่พูดออกมานะขอตังค์แน่อยากเมื่อบ้านกินละมุดเน่าดีๆนี่เองคุณละมุดเน่าเลยนะครับละมุดเน่าในที่นี้ก็คือเหล้าขาวนั่นแหละก็ให้ไปนะฮะถือว่าเป็นน้ำใจของคนที่พอมีสตางค์มีรายได้ก็แล้วกันไม่ต้องคิดมากกับเรื่องนี้นะฮะคือผู้จัดงานบอกว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมามีขอทานเข้ามาขอเงินจากผู้คนงานวัดเยอะมากและค่อนข้างจะรบกวนตลอดเวลาเลยนะฮะทำให้พวกเขารู้สึกลำบากใจและไม่สนุกเราจึงไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าการติดตั้งกรงจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเพราะผู้คนก็ยังคงสามารถหยิบยื่นเงินหรือสิ่งของให้พวกเขาได้ถ้าอยากจะให้และที่สำคัญคือขอทานทุกคนก็รู้สึกโอเคกับการนั่งอยู่ในกรงด้วยเขามีการซาวเสียงด้วยนะครับว่าเออฉันจอดที่จุดเจ้าเจ้าจอดได้ในกรงโอเคอยู่ในกรงทั้งสองซีนะอ๋อแช่จอดชั้นสามด้านชาด้านสุดจะจุดจุดจ้าด้านจุดจุดก้าวชาสุดจันจ้าซึ่งจุดโอเคสิกระทัดแท้นี่ก็ไม่ต้องมีมันคุยภาษาอะไรกันวะโอเคไปนั่งในกรงนะฮะดูน่าสงสารนะฮะผู้จัดงานวัดยังบอกว่าขอทานคนใดอยากจะออกจากกรงก็สามารถออกได้เหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าต้องออกจากบริเวณงานวัดไปด้วยห้ามมาเพ่นพ่านขอเงินผู้คนในวัดโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนี่นะฮะทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องออกมาอยู่แล้วได้ออกมาต่อต้านการกระทำดังกล่าวโดยได้แสดงความเห็นว่าทางผู้จัดงานวัดปฏิบัติกับขอทานเหมือนกับเป็นสัตว์ในสวนสัตว์เลยทั้งที่เป็นคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือและไม่ควรจะต้องมานั่งในกรงอย่างนี้เลยพวกเขาเป็นมนุษย์นะครับนี่ก็เป็นการทำให้เมืองและประเทศขายหน้าชัดๆขณะที่ผู้คนที่มาเที่ยวงานวัดหลายคนก็รู้สึกสลดใจที่เห็นภาพดังกล่าว แต่ถ้าพูดถึงคนขอทานถ้าดูน่าสงสารมากขึ้นรายได้เขาก็มากขึ้นนะจ๊ะพูดถึงเรื่องของขอทานทำให้ผมนึกถึงอาชีพหนึ่งนี่ไม่ใช่ขอทานนะฮะแต่เป็นอาชีพที่เป็นปัดกระจกอ่ะตามแยกคุณอยากคำนวณรายได้เขาไหมครับมีคนแท็กรายได้ของคนเหล่านี้มาให้ผมใน Facebook นะฮะลองคำนวณดูเล่นๆนะฮะไฟแดง30ครั้งต่อ1ชั่วโมง30ครั้งนะต่อ1ชั่วโมงคูณ10บาทต่อคันคูณ2คันต่อไฟแดงคูณ8ชั่วโมงต่อวันเท่ากับว่าเขาจะมีรายได้ 4,800 บาทต่อวันเคนโดเลิกจัดเทวิทยุอ่ะจัดมา6เดือนไม่เห็นได้เงินสักบาทเลยหนูไปนอนสี่แยกไปเลยป่ะโอ้คุณหนุ่มฮะไม่ต้องทำการทำงานแล้วไปเช็คกระจกดูป้ายวันละ 4,800 เนี่ยจะเปิดทำไมเหรอครับเป็นโรคแพ้แสงเหรอคุณหนุ่มฮะตอนนี้มือเท้าผมลอกมากๆเลยเขาบอกว่าคนมือลอกเท้าลอกหรือผิวหนังลอกนี่มันจะรวยหรือเป็นขี้กากครับช่วยตอบผมชัดๆหน่อยว่ามือผมก็ลอกเท้าผมก็ลอกทุกอย่างลอกหมดเลยตกลงเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าขี้กากกินฮะ คนนี่ไม่ใช่วัวได้เป็นมือเท้าเปื่อยมีธุระปะปังอะไรเร็วๆจะเมาข่าวต่อเสียเวลามาแท็กซี่อ่ะโอเคว่า เร็วๆพี่สวัยโทรมาหน่อยฮะเออประมาณนั้นแค่นี้เองคุณหนุ่มช่วยเรียกพี่สวัยให้หน่อยผมคิดถึงพี่สวัยมาก
พี่สวัยเมื่อวานเนี่ยไอ้สวัยเอ้ยมาคุยกันแน่เราคอยคิดฮอดเจ้าหลาย